ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่2มีนาคมพ.ศ.2565นั่นเองก็วันพุธดิวันนี้วันพุธใช่มั้ยเพราะว่ามันเป็นวันที่2แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยคือวันพรุ่งนี้พี่ต่ายจะมีปล่อย3คันเป็นวันพุธที่2มีนาคมพ.ศ.2565นะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเตรียมรถปล่อย3คันวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นหนึ่งที่ FC ขอมานะครับเขาก็อยากดูรุ่นที่เขาเรียกว่าไงไม่แน่ใจว่าจองไว้หรือยังนะแต่ขอมาก็เดี๋ยวจัดให้แล้วก็เมื่อวานนะครับใครถูกหวยรวยเบอร์ก็ดีใจสำหรับหัวร้านนะครับก็ยังได้เป็นเซลล์ขายรถต่อไปนะไปดูรถเรากันนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้เรียกได้ว่าตั้งใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ FC ของสีดำเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องกรี๊ดกราดแน่นอนนะครับถูกอกถูกใจเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้ารถคันนี้คันนี้ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9X Series เกียร์ธรรมดามาในโทนสีดำนะครับคนชอบสีดำเป็นคนที่มีเสน่ห์ความเป็นผู้นำเนี่ยภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยสูงนะราคาตั้งขายของเจ้าสีดำคันนี้จะอยู่ที่ 942,000 บาทเท่านั้นเอง 942,000 บาทนะดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ดาวเริ่มต้นก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ 48,000 บาทแล้วถ้าถามว่าดาวเริ่มต้นนะครับมันดาวน้อยขนาดนี้มันผ่อนสบายไหมพี่ต่ายไม่สบายนะก็อยู่ประมาณ 13,900 นะถามว่าแพงไหมก็แล้วแต่ใครสู้ไหวไม่ไหวเนาะอันตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ไฟเดย์ไลท์นะครับสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆตอนกลางวันเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเพิ่มจุดสังเกตให้รถคันอื่นเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟนะครับเป็นหลอด LED พร้อมเลนส์โปรเจคเตอร์อันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบ้าไฟตัดเอ้ยแม็กมาแต่เช้าเนี่ยสวัสดีครับผมโอ้โหส่งเสริมมาแต่งรถยังไม่7โมงมาพร้อมกับเจ้าตัวเบ้าไฟตัดหมอกใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟตัดหมอกของเขามันจะเป็นหลอดแบบ LED ด้วยความสว่างมันเยอะมากๆเราอย่าไปหาเปิดเล่นนะจำเป็นก็ค่อยเปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวชุดตกแต่งที่เรียกว่าชุดสเกิร์ตเป็นสีทูโทนนั่นเองด้านล่างเป็นสีบรอนซ์ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจังหน้าก็เรียกว่าโอ้โหมันมาในแบบดุดันสปอร์ตสุดๆนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสีทูโทนก็คือสีแดงเลือดหมูแล้วก็เป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปลี่ยนโนแบ็กนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu ที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นมันมาในโทนสีแดงนะครับแดงสดจี๊ดกันเลยทีเดียวโลโก้ของ X Series นะครับที่ติดอยู่ตรงฝากระโปรงก็มีมาให้นะครับสำหรับตัวตกแต่งพิเศษคันนี้ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้เบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันก็มีมาให้นะครับชุดตกแต่งเด่นๆของเขานอกจากชุดสเกิร์ตแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับตัวบันไดข้างในรุ่นยกสูงก็มีมาให้อยู่แล้วตัวนี้มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ะไปดูล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กส่วนนี้ก็เรียกได้ว่ามาแบบเข้มเลยทีเดียวเป็นแม็กสีเทาดำนะครับโอ้เป็นดำเงาสินะครับมันออกเงาเป็นดำเงานะครับแต่มันก็เงาไม่มากหรอกมาพร้อมกับเจ้าตัวลวดลายใหม่ของปี2022เรียกได้ว่าให้อารมณ์ที่เทสปอร์ตลงตัวสุดๆเลยทีเดียวมีโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับอยู่ด้านในตัวนี้จะมีน็อตล้อ6ตัวนะครับเจ้าตัวดิสเบรกตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ช่วยให้เราหยุดได้อย่างมั่นใจส่วนยางนะครับก็มาจากแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือเจ้ายาง Bridgestone นั่นเองเบอร์ยางที่เขาใช้นะครับมันก็จะเป็นยาง265 60 18นั่นเองเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในการสะเทือนด้านหน้าเป็นคอยสปริงนะแล้วก็ตัวชุดบันไดข้างตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมันก็จะเป็นสีเทานั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนกระจกมองข้างของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ตัวกระจกตัวนี้นะครับมันสามารถพับด้วยไฟฟ้าได้นะก็ไม่จำเป็นเราก็อย่าไปพับมือเล่นละกันตัวใบปัดน้ำฝนก็จะเป็นใบปัดบิวอินนะครับเป็นแบบบิวอินปัดได้สะอาดแล้วก็ปัดได้เงียบตัวเสาอากาศออกแบบให้มีความสั้นสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนตัวมือจับของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามันทำงานคู่กับกุญแจอัจฉริยะของ Isuzu ได้เป็นอย่างดีเพียงแค่กุญแจอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเรากดสวิตช์ตัวนี้เพื่อเปิดประตูเข้าไปในตัวรถได้อย่างแบบสบายชิลๆตัวนี้มีสัญญาณการขโมยมาให้
ตัวด้านหลังนะครับล้อแม็กซ์ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันก็จะแตกต่างตรงที่ระบบเบรกนะครับเบรกของเขาเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นดัมเบรกนะด้านบนมันก็จะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกนั่นเองตัวแหนบนะครับรุ่นนี้มันจะถูกวางอยู่บนเพาด้วยความที่เป็นตัวยกสูงเนาะตำแหน่งแหนบมันก็อยู่บนเพานั่นเองแล้วก็ด้วยความที่เป็น4ประตูก็ใช้แหนบแค่3แผ่นก็พอด้านบนยาวสุดมีโช๊คอัพแก๊สมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มแล้วก็หนึบนั่นเองตัวยางอะไรเป็นยางอะไรขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อกระทะนะตัวนี้ที่เราเห็นมันก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านท้ายของเขานั่นเองเอาทีนี้เราไปดูกันบ้างเจ้าตัวขอบกระบะเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสปอร์ตบาร์นะครับมันเป็นแบบบิวอินตั้งแต่ด้านท้ายกระบะไปจนถึงด้านหลังของหัวเก๋งเลยทีเดียวอันนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าลงตัวจริงๆนี่มีการวอลหลบไฟเบรกให้ด้วยตัวนี้มีไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้ส่วนกระบะไลเนอร์ที่ติดตั้งนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับการตรงๆว่ามันมาจากโรงงานนะครับมันถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเป็นของ Isuzu แท้ๆเลยทีเดียวไม่มีปรงไม่มีปลอมทั้งนั้นแหละถ้าเป็นรุ่นนี้นะตัวไฟเบรกของเขานะครับจะเป็นไฟเบรกแบบ LED นั่นเองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนตัวโคมไฟของมันเนี่ยจะมีการลมดำมาให้มันจึงทำให้เจ้า X Series คันนี้ดูสปอร์ตสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายโดยรวมกันอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเขามีกันชนท้ายมาให้นะครับตัวสัญลักษณ์ของ Isuzu ก็จะเป็นสีแดง D-Max จะเป็นสีเงินนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับมือจับท้ายมือเปิดท้ายที่เป็นสีดำแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบ Built-in ให้ส่วนที่เห็นเทาๆดำๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายตกแต่งพิเศษของเขาแหละซึ่งมีมาในรุ่น X Series เท่านั้นเอ้านี่ดูภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างไปมาแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดประตูรับทรัพย์กันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9X Series เกียร์ธรรมดาสีดำราคา 942,000 บาทคันนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันนะครับภายในเจ้าห้องโดยสารก่อนจะไปนะครับแผงประตูด้านข้างตัวนี้มาในโทนสีดำแดงนะครับก็มีการโบกนุ่มด้วยมีการบูนุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวดาบด้านข้างของเขาเนี่ยมันจะมาในโทนของสีดำเงาหรือว่าเจ้าดำเปียโนแบ็กนั่นแหละภายในห้องโดยสารนะครับเมื่อเราตัดมาเห็นก็โอ้โหห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างขวางโอ้อามากๆนั่งได้สะดวกสบายนะครับไม่แพ้รถเก๋งที่มีขนาดใหญ่ในปัจจุบันเลยทีเดียวพื้นห้องโดยสารก็จะเป็นเจ้าตัวพรมสีดำนะครับส่วนเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับการนั่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหนั่งปึ๊บแบบนิ่มนุ่มมันมีรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับมันยังทำให้หลังของเรานะครับหรือไม่ก้นของเราก็ไม่อับชื้นตลอดการเดินทางนั่นเองอธิบายอะไรเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตัวผ้าบุหลังคานะครับมาในโทนสีดำแล้วด้านบนหลังคามันก็ยังมีเจ้าตัวลำโพงเซอร์เราซาวหน้าที่ของมันเนี่ยช่วยทำให้เสียงน่ะฟังที่สมจริงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกโทนเสียงแหลมจั๊กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ให้เสียงประมาณนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวไฟส่องสว่างนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันก็คือด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนั่นเองอีกอย่างนึงนะครับที่ FC ชอบกันมากๆก็คือตั้งแต่ตัวเกรด Z ขึ้นไปรวมทั้งเจ้าตัว X Series คันนี้ด้วยจะมีแอร์ด้านหลังมาให้ซึ่งมันสอดคล้องกับบรรยากาศของเมืองไทยอากาศของเมืองไทยมากๆนะครับเพราะมันร้อนระอุจริงๆเลยหน้าร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแอร์หลังเนี่ยถือว่าช่วยเพิ่มความเย็นให้กับผู้โดยสารด้านหลังได้เยอะเลยทีเดียวตัวแผงประตูด้านหน้ามันก็มาทรงเดียวกันกับด้านหลังนะครับก็คือมีการโบนุ่มแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงตลอดแนวสวิตช์กระจกไฟฟ้ามันก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนั่นเองเบาะคู่หน้าของเขานะครับจะมาพร้อมกับเจ้าเบาะทรงสปอร์ตแล้วก็แสดงบ่งบอกความเป็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันนี่เป็น X Series นะด้วยการเดินได้สีแดงแล้วก็ตรงหมอนรองศีรษะนะครับมันก็จะเป็นตัว X ที่เป็นสีแดงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวปีกด้านข้างที่มีขนาดใหญ่นอกจากเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าตัวเบาะแล้วนะครับมันจึงทำให้เรานั่งแล้วรู้สึกสบายแล้วก็มีความกระชับด้วยนั่นเองตัวเบาะของเขานะครับฝั่งผู้ขับขี่มันสามารถปรับระดับเดินหน้าเดินหลังได้แล้วก็ปรับสูงต่ำได้นั่นเองเอาเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งนิดนึงแล้วกันเนาะตัวบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับมันก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็เดินด้วยหนังตลอดแนวเลยทีเดียวเดินด้วยได้สีแดงตลอดแนวเลยทีเดียวอันนี้นะครับมันก็จะมีการเล่นเขาเรียกว่าโทนที่เป็นสีแดงตัว X นะครับแล้วก็เป็นสีดำเปียโนแบ็กมันทำให้ดูมีมิติเป็นอย่างมากเลยมาจนถึงหน้าจอของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วเป็นหน้าจอความละเอียดสูงแบบทัชสกรีนนะครับรองรับพวกสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่า
ตระกูล iOS มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเจ้าตัว Air นะครับออกแบบให้มีความหรูหราสุดๆนี่ใช้งานได้ง่ายด้วยแล้วทีนี้มีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนั่นเองกระปุกเกียร์นะครับมันมาในสไตล์รถสปอร์ตเลยออกแบบให้มีความหรูหรานะครับด้วยฐานเกียร์เป็นสีดำหุ้มด้วยหนังแล้วก็ตัวกระปุกมันเนี่ยออกแบบให้มีความสั้นมันจึงทำให้เราเข้าเกียร์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากุญแจนะครับเราเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะนั่นเองภาษาอังกฤษก็จะเป็นเจ้าตัวจีเนียตอะไรสักอย่างนี่แหละเวลาสตาร์ทนะครับง่ายๆเราเหยียบคลัชแล้วก็กดเจ้าตัวผมถูกพูดสตาร์ทได้เลยซึ่งวันนี้มันเป็นวันพุธก็สตาร์ทได้แล้วแหละวันนี้สตาร์ทได้นะพวงมาลัยของเขานะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้านนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันก็คือเจ้าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เพิ่มเสียงลดเสียงหรือโหมดต่างๆตรงที่กดแตรนะครับมันจะมีโลโก้ Isuzu สีแดงแล้วก็เจ้า Cruise Control มันจะอยู่ฝั่งขวาพร้อมกับเจ้าตัวไข่ปลาเนี่ยที่สามารถเลือกการตั้งค่าหน้าจอ MID นั่นเองมาตรวัดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมาตรวัดแบบ Super Vision สามารถปรับแสงให้เหมาะสมกับสายตาของเราได้แล้วที่เห็นตรงนี้นะครับหน้าจอ Smart MID บอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนชัดเจนอุณหภูมิประตูปิดไม่สนิทความเร็วดิจิตอลมันก็ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวมี FC ถามมาว่าอะไรสักอย่างเปิดฝาถังน้ำมันตรงนี้นะครับนี่บางคนมี FC ถามมาว่าเปิดตรงไหนฝาถังน้ำมันตรงนี้ฝากระโปรงตรงนี้เอาทีนี้ไหนๆก็ไปถึงฝากระโปรงแล้วเราก็ไปดูเจ้าเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ของเจ้าตัว X-Series นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำเนี่ยมันใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสีแต่ทีนี้ใครประหยัดน้ำมันกว่ากันนะครับบางคนว่าเฮ้ยสีขาวประหยัดกว่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดเล่นๆนะว่ามันเกี่ยวกับสีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ 1.9 generation ที่2แล้วเรียกได้ว่าเรื่องความคงทนความแข็งแรงนะครับความน่าเชื่อถือต่างๆตัวนี้มันลงตัวสุดๆแล้วนะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีขนาด 1,900cc150แรงม้ามีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับช่วยให้อัตราเร่งเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรโอ้โห150แรงม้า350นิวตันเมตรเนี่ยโอ้โหมันจะสุดยอดไปไหนเครื่อง 1,900 นะเนี่ยตัวนี้ประหยัดภาษีนะครับ 2,495 บาทเท่านั้นเองมาดูนะว่ามันมีแค่สีขาวกับสีดำประหยัดน้ำมันมันเท่ากันไหมมันก็เท่ากันนั่นแหละนะครับวิ่งในเมืองใน 8.4 ลิตรใช้ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็นอกเมือง 5.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรโดยตัวเฉลี่ยนะครับในเมืองบ้างนอกเมืองบ้างไปๆกับกับไปๆนะครับก็อยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองอันนี้คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแบบตัวเฉลี่ยของเขาเรียกได้ว่าโอ้มันเจียดจนับมากๆเลยทีเดียวเอ้าตอนนี้ก็7โมงครึ่งแล้วนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าที่ว่ามันก็วันนี้นี่แหละเดี๋ยวจะรถไปล้างกระถ่ายให้ดูไปเดี๋ยวไปก่อนเด้อสวัสดีครับ